คุณสอนรามอะไรครับคุณมีภารกิจครับคุณต้องไปดำเนินรายการแทนพี่โบครับประมาณ4ทุ่มแล้วปรากฏว่าขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงผมและรักผมในวันนี้แต่ว่าใครผิดพลาดเฮ้จ้าที่มันดีที่สุดคือขอบคุณพี่มากมากครับครั้งแรกที่มันพูดเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากให้พ่อมาเอ็นดูลุงนัทตลอดเลยเป็นคนอย่างเงี้ยโบกัญญาทัศน์ยี่คุณสอนรามอะไรครับคุณมีภารกิจครับภารกิจอะไรครับวันนี้คุณต้องไปดำเนินรายการแทนพี่โบครับโอ้ผมรอนานแล้วดูผมแต่งตัวดิไปทำอาหารกันทุกคนสวัสดีครับผมสอนรามนะคะวันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทนพี่โบนะครับผมจะมาสัมภาษณ์ทุกคนว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ผมได้เข้ามาเยือนในที่นี้ไปที่คุณโตมอนรู้สึกยังไงบ้างที่ผมได้เข้ามาผมรู้สึกดีมากครับที่มีพี่เลี้ยงอย่างพี่สอนรามที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับพี่วิขอบคุณครับอยู่ด้วยกันมาตลอดเกือบจะ2เดือนแล้วเนาะอืมเดือน2เดือนเศร้าจริงเอาเป็นว่าขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงผมและรักผมในวันนี้มาดูพี่เนยไปครับพี่เนยเนี่ยชอบบอกว่าผมอ่ะทำอะไรแปลกๆถามว่าอะไรถ้าผมไปแล้วพี่รู้สึกเศร้าเสียใจบ้างปะเสียใจมากเศร้ามากเพราะว่าออฟฟิศอ่ะมันจะเหงามากเพราะว่าสอนรามอ่ะชอบพูดไปเรื่อยใช่ปะแล้วทีเนี้ยไม่มีสอนรามอ่ะมันมีใครคุยด้วยไงสอนรามสอนรามอยู่ต่อไหมไม่ต้องเรียนแล้วลาออกเลยผมอยู่ต่อได้ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ผมเสร็จแล้วนี่ก่อนไปเขาถ่ายรูปวันนี้ก็ด้วยนะนี่รูปถ่ายวันนี้นี่ดูของลูกของตมอนตมอนนี่นะครับพ่อส่งลูกไปเรียนต่อครับเอาเราเหมือนศิลปินเกาหลีบุกมาสตูดิโออ่ะเราขอถ่ายรูปไปดูคนอื่นพี่โบครับสอนรามยังไงบ้างครับที่มีผมเข้ามาในบริษัทนี้นะครับเอาจริงๆนะตอนวันแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าก่อนที่น้องรามจะมาเราไม่มีเด็กฝึกงานมาประมาณกี่เดือนนะ 1-2 เดือนปะเรารู้สึกเงียบมากนะที่ออฟฟิศเราก็ไม่ได้คนน้อยนะพอสอนรามมาเรารู้สึกเงียบเข้าไปอีกพอช่วงแรกมันปรับตัวอยู่ย้อนไปในช่วงคลิปที่เราแกล้งเขาอ่ะมันเป็นคนงงๆอ่ะจนเรารู้สึกมันเป็นคนแปลกปะวะแล้วรู้ว่าสอนรามเป็นเด็กฝึกงานที่ทำให้เราไม่ทำคลิปแกล้งเด็กฝึกงานอีกเลยเว้ยแกล้งไม่สำเร็จดังไว้วันนั้นดังในหมู่เพื่อนทักมาอ๋อก็นั่นแหละก็สอนรามถือว่าเดือนหลังๆถือว่าเป็นสีสันในออฟฟิศมากๆคือมันเป็นเด็กคนเดียวเลยนะที่โบแบบเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจปกติเราจะปฏิบัติกับเด็กฝึกงานแบบมีมาตรฐานของเราว่าแบบเอ้ยน้องคนนี้อะยังไงแต่เนี่ยเป็นพิเศษคือโบไม่ยุ่งเหมือนพิเศษเข้าใจใช่ปะว่าโบปล่อยให้เขาได้ดำเนินชีวิตแล้วก็ให้อภีเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลไปดีกว่าถึงว่าจะกวนแบบกวนเท้านิดนึงนะแต่ว่าเป็นคนที่ฟังเวลางานการอย่างเงี้ยฟังแล้วก็น้องมีของนะตัดต่อคือน้องยังไม่ได้ตัดต่อระดับแบบวิเทพขนาดนั้นแต่เขามีเซนในการตัดต่องานแรกที่ให้เขาตัดเลยคืองานนี้ในวันที่โบโชคร้ายตายแล้วอุ้ยลมแรงปิวโอ้ยโอ้ยแล้วนั้นคือเป็นงานที่โบต้องเหนื่อยมากที่สุดนั่งช่วยกันครับน้องแบบเหมือนมีของมีจังหวะของเขาแต่พอตัดจริงๆอ่ะแล้วเราแร็กเขานิดนึงอ่ะว่ามันคืออะไรอ่ะเขาเปลี่ยนไปเลยเว้ยเขารู้เขาหัวเร็วประมาณนั้นก็ถือว่าขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้มันจะจบคลิปแล้วหรอยังไม่ได้เริ่มพูดเลยก็ขอให้ประสบความสำเร็จอยากเดินทางไหนเดินไปเลยดังฝันแล้วก็อย่ากลัวที่จะทำเว้ยแล้วก็เราเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วแต่เราเอาแต่พอดีแต่เขาเป็นคนน่ารักนะโบอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วก็ไปทำงานที่ไหนขอให้มีแต่คนรักคนหลงหลงด้วยแล้วก็อยากให้สอนรามแบบฝึกสกิลของเราให้แบบเทพๆๆไปเลยแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกันไม่ต้องร้องไห้สิเฮ้ยร้องไห้ไม่ถามว่าคนอื่นต่อไปร้องไห้เหรอครับผมถามไปหลายคนแล้วพี่แคทยังไม่ได้ถามเลยคุณรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าผมต้องไปแล้วคุณจะหยุดไหมจริงๆต้องเกินก่อนเลยค่ะกดเลย
กดเลยแต่ก่อนที่ไม่มีเขาออฟฟิศนี้มันก็อยู่อย่างดีหลังจากมีเขาก็เป็นเรื่องดีเหมือนที่คุณบอบอกคือมีสีสันสิ่งที่เราประทับใจในตัวเขาเลยนะคะก็คือเขามีความกล้าที่จะเชื่อในความฝันของตัวเองเชื่อว่าเขาอยากจะเป็นดาวและเขาก็คิดว่าเขาต้องทำให้ได้กล้าที่จะพูดออกมาว่าผมอยากเป็นสตาร์ถ้าไม่มีเขาอยู่ก็อาจจะขาดสีสันเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากก็แค่เล็กน้อยไงถึงปานกลางปานกลางก็ยังดีหน่อยหลักๆก็แค่สีสันเนี่ยค่ะอันหนึ่งก็ปกติฝากไว้เลยนะคะเด็กคนนี้สอนรามน้ำเพชรสอนรามน้ำเพชรสอนรามน้ำเพชรฝากไว้เลยค่ะฟังเพลงเขาด้วยเพิ่งออกใหม่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ก็คือรายการพี่โบเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับการทำอาหารทำอาหารครับทุกคนแต่ยังถามไม่ครบเลยนะรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับของการทำอาหารประเภทกุ้งเนี่ยก็คือการที่มันสดยิ่งมันสดเนี่ยมันยิ่งอร่อยแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรมันมากอาหารประเภทนี้มันอร่อยในเนื้อของมันอยู่แล้วอันนี้ผมให้ความรู้นะแล้วกุ้งเนี่ยมันระวังในเรื่องของการปรุงให้มันโอเวอร์คุกเรายกไปนั่งถ่านได้ไหมใช่ยกไปนั่งถ่านก็เราจะไปไหนเราจะเอากุ้งส่วนหนึ่งเนี่ยไปย่างบนเตาถ่านจริงๆเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยจะทำให้กุ้งมีกลิ่นหอมนี่นะฮะเตาถ่านใครเตรียมไว้ก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เตรียมผมเตรียมเองครับผมจะรับบทเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับวันนี้แล้วมันจะติดไหมล่ะวันนี้ถ่านมันเปียกเอาพักสักหน่อยจะใส่นะเนี่ยทุกคนจุดไฟมันจะไปย่างอะไรเข้าป่าก็ซื้อนี่มาขวดหนึ่ง A few moments later จะไม่ติดวะจุดไฟมันจะไปย่างอะไรจุดไฟมันจะไปย่างอะไรคุณไม่มีความสามารถในการติดไฟไงครับคุณยอมพูดแบบนี้กับผมนะฮะผมว่าเปลี่ยนวิธีดีกว่าปะมันไม่ได้ผิดที่ผมมันผิดที่ฐานมันชื้นเมื่อวานฝนตกใช่ไหมไม่มีฝนนะไม่มีฝนหมอกหมอกอ๋อหมอกลงเหรอเอาไปย่างในเตาอบทำอะไรคะเราจะมาใส่ในเตาอบให้หมดเลยดูว่ารถเก่าเมื่อกี้มันสำเร็จไหมลองใหญ่เอาหน้าเข้าไปนะเมื่อกี้เขาเอาเข้าไปแล้วไม่เลย อุ้ยลมอะไรวะเนี่ยคนร้อนนะโอ้ยเนี่ยก็บอกอยู่หมอกลงต้องถอดแว่นเออถูกแล้วกินได้แล้วนะถูกแล้วถูกแล้วมันไหลหมดแล้วถูกแล้วผมปิดยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ต้องปิดคุณเอาเก่าออกแล้วก็ใหม่เข้าไฮสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องโสรามดำเนินรายการไปแล้วนะคะน้องโบเพิ่งจัดการงานเสร็จนะคะอ่ะไหนมาดูปกหน่อยนี่ครับปกจากน้องโตมอนโตมอนว่าไงผมว่ามีสีดีกว่าน่าตุ๊ดจีนอ่ะงั้นโตมอนดูเอาสีมาเอองั้นงั้นโบว่าโอเคแล้วจบแล้วปกเนี้ยเลิศสวยจบคอมพีทค่ะตบมือตัวเองค่ะเก่งเก่งน้องเก่งน้องเก่งมาถึงตาของเราคือวันนี้เป็นคลิปที่น้องโสรามเนี่ยจะไปแล้วพรุ่งนี้ทำงานมาสุดท้ายแล้วเราอ่ะอยากให้ซีนเพราะว่าน้องเขาเขียนในใบฝึกงานมาว่าผมสามารถออกกล้องได้เราก็เลยจัดให้แล้ววันนี้คือแต่งตัวมาเต็มเวอร์อ่ะเดี๋ยวให้ดูทีนี้ถ้าเราอยากใช้เตานี้เราต้องใช้ผ่านอะไรอ่ะผ่านแดงตอนที่โบทำอาหารน่ะคนยังไม่มุงเยอะขนาดนี้เลยปะ แต่พอสอนรามทำปุ๊บอ่ะนี่อันนี้คือเบื้องหลังอีกทีนึงนะ ของรามอ่ะ คือเรามีเบื้องหลังให้ด้วยเดี๋ยวดิฉันดำเนินรายการในนี้นะคะเพราะเราอยากรู้ว่าในมุมมองคนนอกเนี่ยสอนรามทำงานเป็นยังไงอ่ะทำไมมันหล่นขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นเพราะว่าไฟแรงเกินเราเอามันออกมากินด้วยนะน่ะมันอร่อยนะน่ะก็สอนรามมาชอบกินไอ้นี่มากกุ้งเราก็เลยอ่ะจัดให้โคตรกุ้งเผาลุงสอนรามมันจะไปพรุ่งนี้แล้วนะดีใจหรือเสียใจเสียใจครับเหงาไหมถ้าสอนรามไปอ่ะไม่เหงานะไม่เหงานะเราหาร้านให้น้องยังวะแพทยังเลยค่ะสมุทรสาครในวอย่างๆปิ้งอ่ะเดี๋ยวในระหว่างที่น้องทำอาหารเดี๋ยวโบหาร้านให้น้องดีกว่าคือน้องเนี่ยอยากที่จะเลี้ยงส่งก็คืออยากกินซีฟู้ดเฮ้ยจริงเหรอลุงน้อยเล่นเพลงไอ้นี่เว้ยรถไฟบนฟ้าคนดู5ล้านแล้วเหรอแค่มองตาฉัน please don't walk away ลุงร้องไห้ค่ะลุงร้องไห้ทำไมครับอะไรลุงร้องไห้ทำไมยอดมันเยอะแล้วเนาะโอ้ถ้าใครอยากเห็นลุงน้อยร้องไห้นะคะเข้าไปปั่นวิวในม้าน้อยโผบินนะคะนี่น้องๆเราก็ช่วยกันต้องขอขอบคุณทั้งทีมเลยนะไม่ใช่แค่แบบนักแสดงของเรานะแต่นักแสดงของเราหลั่งน้ำตาไปแล้วเก่งมากครั้งหน้าอยากทำอะไรอย่าลืมบอกนะเดี๋ยวจะจัดให้เอาจริงนะม้าน้อยอะโบตั้งใจไว้ว่าอยากเก็บเป็นเมมโมรี่ด้วยคือตอนแรกเราทำว่าแบบเอ้ยเผื่อเขาจะได้มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออทำเป็นเก็บเมมโมรี่เขาไปเลยอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยวันๆเรากลับมานั่งดูแล้วมันแบบแฮปปี้ไงเข้าบอกความในใจกับสอนรามก่อนไปดีเถิดนะนกน้อยขออวยพรให้เจ้าไปดีลืมที่อยู่ที่นี่จะเถิดนะน้องโอ้นั่นแหละเออไปเดี๋ยวเข้าไปแจมกับคลิปสอนรามละปะเฮ้ยมีถ้วยน้ำจิ้มไหมครับคุณจะตั้มเหรอครับผม
ผมดำเองเหรอคุณอยากดำปกติใครดำพี่โบครับผมขอให้พี่โบดำนะครับทำไมอ่ะคุณเลี้ยงผักก่อนไหมล่ะเลี้ยงผักง่ายสุดไม่ก็ล้างอะไรทำไมมีปัญหาอะไรลูกผมอยากเลี้ยงผักผมอยากเลี้ยงผักครับผมอยากเลี้ยงผักครับอ้าววันนี้เราจะมาทำซีฟู้ดให้กินใส่พริกจ้ะพริกก็ตำไปเลยจ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะสลัดเสร็จยังโลเสร็จแล้วครับเออชุนโลกครับเอาเลยเขาบอกว่าเวลาคนสมัยก่อนจะจีบกันนะให้ฟังเสียงครกทำไมตำพริกไงตำพริกเอาเรื่องจริงนะครับไม่ได้คุยทำไมอ่ะพอดังแปะแปะไม่ได้กินหรอกใช่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้กินไม่มีคนขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไปจีบขึ้นไปจีบนี่อ๋อหมายถึงผู้หญิงถ้าตำดีอ่ะผู้ชายจะขึ้นไปจีบเขาจะว่าแม่สอนมาเปล่าวะเดี๋ยวฟังนะไม่ขึ้นถ้าอย่างเงี้ยต้องวิ่งตะคุบเลยถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นกับข้าวนี่ว่าอ๋อเขาวัดกันตอนทำแล้วถ้ากับผู้ชายตำดีอะผู้หญิงตะคุบไหมก็บอกผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ทำกับข้าวกันทำไมเอ่ยเขาจะให้แบบผู้หญิงอะเป็นแม่บ้านแม่เรือแล้วผู้ชายไปทำอะไรนอนไม่ทำงานตามระวังเข้าตาจริงไม่ต้องสอนผมเนี่ยก็ได้เรื่องทำกับข้าวผมทำเป็นเหรอผมทำเป็นผมเข้าครัวตั้งแต่เด็กเลยนะเข้าไปทำอาหารเข้าไปตักข้าวแล้วออกมาเข้าไปตักข้าวแล้วออกมาแล้วไม่ตอบแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูหน่อยเฮ้ยโอเคแล้วป่ะไม่รู้เหลืออะไรอ่ะกุ้งเหลือแค่เตามาเรียงแล้วก็ไอ้ตามคุณโบใส่เสร็จจบแล้วค่ะน้องรามมีหน้าที่ไปดูแลกุ้งป่ะโอ้อยู่ข้างนี่ไม่ไปเลี้ยงเลยเพราะว่าไปจับกุ้งมานะอย่าลืมดูได้เลยเพชรอย่างเซียนหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันไกลกันไกลกันไกลครับและกุ้งอันนี้ก็คือกุ้งที่พี่โบไปจับมารู้ป่ะว่าเขาจับอ่ะสิ่งที่เขาเจอแบบโหดที่สุดคืออะไรรู้ป่ะไทยตัวเฮียปิงพญานาคพญานาคอันนั้นก็เกินไปแล้วถ้าพญานาคออกข่าวแล้วเขาเจออะไรรู้ป่ะศพหากุ้งแล้วเจอศพอ่ะเข้าใจมั้ยวันที่มันโดนไปเหรอไม่ใช่เจอแบบร้ายแรงที่สุดคือเจอศพอ่ะลอยขึ้นมาเชี่ยคืองานเขาแม่งเป็นงานจับกุ้งที่มือเปล่ารู้ป่ะเขาดำน้ำได้ลึกสุดเท่าไหร่18เมตรแหม18ตายไปแล้ว8เมตรไม่ได้ใส่ไอ้นี่นะออกซิเจนนะจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันอันตรายมากๆการจับกุ้งของเขาถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อกุ้งเขากินอ่ะติดต่อได้นะพี่สารเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่จับกุ้งแต่ว่าเขาทำงานจับกุ้งมาก่อนตั้งแต่ป.4เว้ยแต่ตอนนี้เขาผันตัวมาเป็นแบบยูทูบเบอร์แล้วถ้าใครจะสั่งของเขาก็ได้นะอยู่จังหวัดปทุมบ้างเมื่อวานหนูไปปทุมเขาดูดีมากเรื่องกุ้งแล้วเขาดำน้ำมือเปล่าเขารู้ว่าดำน้ำยังไงอ่ะมันไม่ได้ดำเขาใส่โบลอยแล้วพี่โบจับได้ทั้งตัวไหมไม่แค่เขาจับได้แล้วเขาเอามาให้โบจับโบยังไม่จับเลยโบกลัวมากคือถ้ากุ้งมันตายแล้วโบโอเคไงแต่พอมันยังไม่ตายเรารู้สึกแบบมันเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะเราไม่กล้าอ่ะแล้วนี่อันนี้พอมาวันนี้มานั่งกินด้วยกันดีกว่ามาสวัสดีค่ะตอนเราคุณสอนรามด้วยเป็นไงบ้างครับที่ได้เข้ามาในรายการของผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเอาจริงเราไม่เคยคิดว่าสอนรามจะมีรายการของตัวเองชื่อรายการว่ารามกินกันไหมจ๊ะครับผมออกแนวคิดไม่ทันอ่ะอาหารที่ผมทำมาวันนี้นี่น่ากินไหมครับพี่โบเราเป็นตัวเองไหมแต่วันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวพออันนี้เสร็จใช่ปะเดี๋ยวน้องมีหน้าที่ในการทำปกใหม่ค่ะเพราะว่าอะไรเราลองสารภาพหน่อยซิมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีแค่นี้กุ้งเพราะว่ากุ้งนะฮะมีการแช่ไว้ในช่องฟรีซอะประมาณ4ถุง แล้วปรากฏว่ากุ้งที่นำมาเอามาทำแค่2ถุงมันเกิดการสื่อสารผิดพลาดกับพี่เพชรนี่เราไม่ได้โทษเพชรใช่ไหมไม่ได้โทษผมไม่เคยโทษใครแต่ว่าใครผิดพลาดพี่เพชรอะอร่อยไม่มีมุกอะไรเนี่ยเอาเพชรมาแล้วค่ะเพชรมาเชิญมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันมี4ถุงทำไมน้องทำมา2ถุงกุ้งค้างอยู่ในนี้มี2ถุงเออหน้านี้เลยเอาหรอเอาหรอเอาหรอเดี๋ยวหน้าที่ต่อไปก็คือเดี๋ยวกินแต่แล้วอ่ะให้น้องๆมาเผากุ้งกินกันแล้วก็ทำปกใหม่แล้วอภิช่วยน้องถ่ายไอ้น้องอภิถ่ายด้วยเก็บบรรยากาศมาว่าช่วยกันทำจริงมั้ยสอรามถ้าหนูกินจริงจังขนาดไหนหนูไปกินที่ร้านนะลูกมันอร่อยนะพี่ถ้าเกิดว่าพี่อ่ะไม่ได้ทำน้ำจิ้มเนี่ยผมก็คงไม่เป็นอย่างงี้เพราะมันอร่อยอร่อยมากเพราะมันจะเฟรมได้มั้ยก็ต้องกินโชว์นะดูดิมันหลุดออกจากตัวกุ้งมาแล้วแล้วถ้าตักใส่ทีหลังอร่อยมา
องจำไม่ได้สอนรำคือโบไม่ได้กินกุ้งมานานแล้วหรือว่ากุ้งเผาอะโอ้ยนี่แสดงว่าพี่โบต้องขอบคุณผมด้วยอืมเราพูดอะไรกับแฟนคลับที่ชอบเราหน่อยปะอ๋อขอบคุณครับที่ทุกคนชื่นชอบผมผมรู้แหละว่าบางเรื่องผมก็ทำผิดพลาดแหละเรื่องไหนอะที่เขามาสายกุ้งเป็นเหรอใช่ทำไมเขารู้สึกผิดมากเหรอใช่คนก็คอมเมนต์เนี่ยว่ามาสายหลายทีแล้วนะสอนรำเนี่ยเอ้ยจริงเหรอโบต้องบอกก่อนว่าออฟฟิศโบเนี่ยเวลาเข้างานเนี่ยสำคัญก็จริงแต่มันอารมณ์มารวยได้ทุกคนโบรู้สึกว่าถ้าเราได้พูดคุยกันตรงนั้นแล้วอะแล้วโบพูดความต้องการของโบแล้วว่าพอหลังอย่ามาสายอีกมันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคนเรามันผิดพลาดได้เวลาคนเราทำงานอะมันปีนึงอะมันต้องมีใบสายบ้างอะวันนี้ฝนตกรถติดหรืออะไรอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีวันเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเว้ยซึ่งโบเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าอุ้ยมึงผิดมึงตายแน่มึงโดนหมายหัวตลอดไปคือมันไม่ใช่แต่เรารู้สึกผิดแล้วหรือยังรู้สึกผิดครับดูที่ผลงานน้องทำผลงานดีหมายถึงว่าน้องมาสายก็จริงแต่ว่าผลงานน้องออกมาดีเลิกงานก็เลิกหลังเวลาก็มีกลับช้ามากๆก็มีเพราะออกมาช่วยงานทั้งเรามันก็ถั่วๆกันไปไม่ได้หูไอ้เหี้ยแขกมึงให้กินเนอร์ก่อนละค่ะเรามาบ้วงตรงเขากินไม่ลงอะอ่ะขอเชิญญาติผู้ใหญ่ด้วยวันนี้ขอเชิญมาแล้วผมบินมาร่วมกินด้วยคุณน่ากินกุ้งแม่เดี๋ยวผมแกะให้แมวอะไรคำถามมันจิ๊คำถามแรกรู้สึกยังไงที่ได้มาฝึกงานที่นี่คือถ้าเอาความรู้สึกแรกตอนเข้ามาผมก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นบริษัทโปรดักชั่นนะแล้วตอนเข้ามารู้สึกก็เป็นบริษัทใหญ่เหรอใช่ผมนึกว่าจะเป็นบริษัทใหญ่แล้วตอนเข้ามาก็จะเก่งๆนิดหน่อยว่าเขาจะทำอะไรผมไหมเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยตรงต่อระเบียบแต่เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับทุกคนคำที่คำถามแรกคือรู้สึกยังไงตอนแรกไม่รู้สึกอะไรครับแต่พออยู่นานๆไปมันก็รู้สึกผูกพันเข้ามาแล้วคงเป็นแบบเป็นพี่ที่ทำงานด้วยกันแต่ว่าอยู่ไปนานๆก็มันก็เปลี่ยนอ่ะแล้วมันจะต้องออกไปจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกแบบใจหายครับพี่สิ่งที่เราเห็นทุกวันทุกเช้ามันไม่เห็นแล้วอ่ะไม่ได้ยินเสียงพี่โบบ่นผมอะไรเงี้ยพี่พูดถึงอาทิตย์ป่ะพี่อาทิตย์เหรอผมอ่ะเป็นคนไม่ลืมพระคุณคนพี่เขาช่วยผมช่วยติดต่องานให้เมื่อตอนแรกอ่ะคนที่คุยกับผมคนแรกอ่ะคือพี่แคทแต่ว่าเข้ามาปุ๊บอ่ะเชื่อพี่คอยจัดแจงให้แบบทุกอย่างเลยว่าควรมายังไงใช่ถามนี่ยังพูดกับสุธีเลยว่ารู้ว่าแบบเอาสอนเราไม่ให้พี่ไอพีมันจะอึดอัดเปล่าวะแต่โบเชื่อว่าพี่เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะพอเพราะว่าการที่เราจะดูแลเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันเป็นน้องอ่ะแล้วนิสัยใจคออย่างเงี้ยบางทีเราเจอเด็กที่แบบไม่ได้เคารพเราหรืออะไรเงี้ยคือมันจัดการยากเว้ยซึ่งมันไม่ได้ว่าหมายถึงว่าสอนรามไม่เคารพนะแต่สอนรามจะเป็นเด็กพิเศษนิดนึงในที่นี้คือมันจะมีจังหวะแปลกๆของมันอ่ะที่ถ้าใครไม่ชอบคืออาจจะไม่ค่อยชอบจริตนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ไม่เป็นเด็กไม่เคารพหรืออะไรนะโบรู้สึกว่าเด็กมันมีหลากหลายอ่ะแล้วไงต่อคำถามต่อไปก็คือว่าสนิทกับใครที่สุดในออฟฟิศนี้ถ้าไม่สอบอภิเฟียงกองไงบ้างผมก็สนิทกับพี่อภินั่นแหละครับเจอหน้าทุกวันเรื่องบางเรื่องคุยกับใครไม่ได้คุยกับพี่อภิแหละก็ต้องบอกเลยว่าผมอ่ะขอบคุณพี่อภิมากที่คอยช่วยเหลือผมใครเคยช่วยเหลือผมมาผมไม่ลืมหรอกแค่นี้เหรอพูดแค่นี้ไหมอยากไปพูดอะไรมากกว่านี้ไหมที่มันดีสุดคือขอบคุณพี่มากมากครับครั้งแรกที่มันพูดเลยเนี่ยความฝันจริงๆแล้วอยากจะเป็นอะไรความฝันจริงๆอ่ะอยากทำอะไรก็ได้ที่พอมีตังค์เลี้ยงพ่อกับแม่แล้วก็พี่ผมเพราะว่าเขาคอยส่งผมเลี้ยงตลอดคือต้องบอกว่าผมไม่ใช่ครอบครัวที่รวยเลยลำบากมากเข้าใจผมอ่ะเห็นพ่อผมอ่ะกินข้าวแต่ละครั้งอ่ะผมเห็นแกกินแค่ไข่ต้มบางอันกินแค่มะขามอ่ะแล้วเวลาผมซื้อของไปให้แค่แบบ100 200อ่ะแกบอกว่าซื้อมาทำไมแล้วแกโกรธผมเลยรู้สึกว่าผมอยากให้พ่อย้ายพ่อแบบมีกินมีใช้แบบคนอื่นบ้างแต่ครั้งอ่ะรับพ่อนะน่ารักเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักเนาะแต่ผมยังไม่ได้ตอบเลยว่าผมอยากเป็นอะไรจริงๆความฝันสูงสุดเลยนะผมอยากเป็นนักร้องชื่อดังผมรู้สึกว่าเวลาผมได้ร้องเพลงอ่ะมันมีความสุขเรารู้เลยว่าเรามีพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงถูกไหมผมไม่เคยบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงแล้วตอนเด็กอ่ะผมเคยฟังนักร้องร้องเพลงแล้วผมก็นึกในหัวว่าทำไมเขาทำเสียงแบบนั้นได้แล้วผมทำตามไม่ได้ผมก็เลยพยายามร้องตามจนผมรู้อ่ะว่าเสียงผมอ่ะมันใกล้เคียงต้นฉบับวิธีฝึกร้องเพลงของผมก็คือร้องไงก็ได้ให้ใกล้เคียงต้นฉบับเราใกล้เคียงแล้วเราต้องมีสไตล์ของตัวเองสิเราถึงจะเป็นศิลปินได้ใช่ตอนนี้ผมไม่มีสไตล์ของตัวเองผมแค่ร้องให้มันตรงกับต้นฉบับแค่นั้นเช่นนะแอดแม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจดมาอันนี้นะแอดเหรอนะแอดทำได้แบงค์วงแคสไหมแบงค์วงแคสช่วยกลับมาเป็นคนนี้คุณเดิมได้ไหมนี่เห็นไหมไอ้คนนั้นล่ะใครอ่ะแมวขาอีทเอาพี่อีทเหรอจะเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริงฉันยอมทุกสิ่งผมร้องถ้าเอาความท่อนแน่ๆเลยเมื่อกี้เหมือนปะเหมือน
ไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราร้องเป็นตัวเองได้เลยนะมันหายากอะดิพี่เนี่ยแหละเฮ้ยน้องแอดใกล้เคียงนะเป็นไหนล่ะแอดที่อยู่บ้านเราอะแอดที่อยู่บ้านเราอะป้าแอดเหรออุ้ยแล้วมึงมีพนาลาขอที่ได้ไหมพร้อมไอ้คาราบาลแม่เทวดได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจดมาตอนน้องแอดอายุ38ถึงร้องแบบโอ้โหอันนี้สาระถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากจะมาฝึกงานที่บริษัทนี้อีกไหมหรือจะไปที่อื่นหรือจะทำอะไรผมต้องเกริ่นกันว่าเรื่องย้อนเวลาผมเป็นคนที่เกิดมาแล้วรอบนึงอ่ะผมไม่อยากย้อนกลับไปทำอะไรแล้วสิ่งที่ผมทำมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วใช่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกอ่ะผมไม่ได้เชื่อเรื่องของการที่แบบย้อนกลับเวลาไปทำอะไรมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วเอ้าถ้ามันทำได้ไงเขาเปรียบเปยตัวของผมที่ย้อนไปอ่ะผมจำเรื่องราวตอนนี้ได้ไหมจำไม่ได้คือเหมือนเป็นรีเซ็ตเป็นคนใหม่เฮ้ยถ้าจะเอาแบบจำได้ได้ปะเอ้ยมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยจะมามั้ยมาผมอยากมาในสภาพที่ผมพร้อมกว่านี้ไม่ถึงความสามารถหรอใช่เพราะว่าที่ผ่านมาผมต้องบอกเลยว่าผมใช้แค่ทักษะของตัวเองฟันฝ่ามาจนถึงปี4แต่อะไรที่อาจารย์สอนอะผมไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยมาใช้ผมแค่เป็นตัวของตัวเองไม่เราอยากใช้คำว่าเป็นตัวของตัวเองคือน้องอะเป็นคนที่การกระทำมันแบบไม่ได้เหมือนตรงคำพูดที่มันพูดนะคือเขาเรียนรู้จากอาจารย์ก็จริงแต่ว่าเขาอะเรียนรู้จากข้างนอกด้วยเพราะว่าบางทีอะในห้องเรียนอะมันไม่เหมือนกับประสบการณ์จริงๆที่เราเจออย่างนี่พยายามช่วยแล้วนะเออพี่ไม่ได้ช่วยดิเออเหมือนแบบมันไม่เหมือนประสบการณ์ที่เราเจอในห้องเรียนอย่างห้องเรียนอย่างเงี้ยเราตัดคลิปกันเองเราทำกันเองถูกป่ะเราแสดงกันเองถูกป่ะบางทีมันไม่เหมือนกับน้องห้องเรียนที่เราไปศึกษาต่อเพิ่มใน YouTube ว่าเอ้ยแล้วของจริงเขาทำกันยังไงวะอะไรเงี้ยคือเราเอามาอะแดปเองในการที่เราจะเริ่มตัดคลิปถูกป่ะใช่ไหมใช่ขอบคุณมากพี่เออไม่งั้นดูแย่แล้วนะว่าผมไม่เรียนอ่ะคือน้องอ่ะมันเป็นคนพูดแบบผมเพิ่งมาพูดตรงไม่ตรงมันเป็นคนพูดที่พูดให้ตัวเองดูเนกาทีฟอ่ะแต่ความจริงมันดีเข้าใจป่ะคำว่าแบบผมไม่ได้ค่อยได้เรียนอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่คือเราเรียนเว้ยแต่เราแค่เอาของอาจารย์มานิดนึงแล้วเราเอาไปหาเองอีกนิดนึงถูกไหมใช่เออประมาณนั้นแหละสุดท้ายอยากแนะนำอะไรกับคนที่จะมาฝึกงานที่นี่ต่อไหมไม่ได้มาฝึกงานที่นี่นะครับมีความตั้งใจที่จะมาแค่นั้นครับไม่ต้องกลัวที่นี่เขาต้อนรับคุณเสมอครับโอ้โหมันพูดดีเว้ยมันกลัวสิมีอะไรจะพูดถึงลุงน้อยไหมผมไม่รู้ว่าลุงน้อยคิดไงผมว่าเวลาลุงน้อยเวลาถามอะลุงน้อยก็จะบอกว่าไม่รักนะไม่สนใจนะอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้แกคิดยังไงผมงามแต่ผมมาดูลุงน้อยตลอดแหละเอ็นดูมาเอ็นดูลุงน้อยตลอดแหละคนอย่างเงี้ยแต่ผมมันรักลุงน้อยแหละรักนะจ๊ะจะบอกให้เอากับคุณโบอ่ะเอากับโบมีอะไรจะบอกโบไหมตอนแรกผมคิดว่าให้โบจะหลังกล้องอ่ะอาจจะดุใช่ผมคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะจะมักจะมีด้านที่แบบด้านที่ไม่ตรงกับด้านที่แสดงออกในกล้องอ่ะผมคิดว่าให้โบอาจจะแบบโหดโดนร้อนฉันเข้มนะแต่พอผมมารู้จักให้โบจริงอ่ะที่โบเหมือนรุ่นพี่ผมปีเดียวแล้วก็พยายามแนะนำชี้แนะแค่นั้นแล้วก็พี่โบไม่ถือตัวเลยแม้แต่นิดเดียวสุธีล่ะสุธีครับเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเขาพูดจริงๆเวลาแกต้องการจะสอนอะไรอ่ะพี่เขาจะสอนด้วยความแบบอยากให้เราเป็นจริงๆอ่ะขอบคุณน้องยังสุขเราเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะเว้ยแต่ว่าพี่ทีอ่ะเป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งพี่ทีอ่ะไม่เคยโกรธใครเลยในออฟฟิศโบแต่พี่โบมีบ้างพี่แกแบบคงที่ความเป็นแบบเสียงพี่ทีอ่ะที่นิ่มๆไม่ใช่โกรธตลอดเวลาหมายถึงใครโกรธตลอดเวลาเยอะแยะคนโกรธตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเราลองพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยป่ะคือว่าสุดท้ายนะครับคือขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผลงานของผมแล้วก็การที่ผมได้มีตัวตนอยู่ในช่องของพี่โบนะครับไม่ว่าสิ่งที่ผมทำมันจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดนะครับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาแย่งช่องแกแต่อย่างใด ผมแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ออกกล้องแค่นั้นเองก็ขอบคุณทุกคนครับที่รักผมฝากผมไปเป็นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมจากไปแล้วอยากจะติดตามผมนะฮะลองเซิร์ชชื่อผมไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับเซิร์ชไปเลยครับแต่ผมไม่บอกนะว่ามีตัวอะไรบ้างฝาก IG ไหมล่ะ IG ครับ IG ฝากได้ครับ IM_PPP นะครับอะไรของมันวะไม่อยากให้เข้าไปแล้วก็ฝากอะไรเนี่ยเฟซไม่อยากเข้าไปครับ IG เข้าไปได้ผมลงปีแล้วรูปครับผมขอบคุณมากครับอ่ะเราขอฝากบทเพลงไปอ่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอท่อนฮุกเพราะว่าท่อนแรกจำไม่ได้แล้วอ่ะโอเคหากความรักเกินในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้เธอออกมาได้หรือยังออกมาจากชีวิตเขาได้หรือยังออกมาจากความทุกข์ใจได้หรือยังเฝ้าดูเธอมีน้ำตายังทรมานอยู่กับคราบน้ำตา
แต่ฉันทำได้เพียงแค่มองเธอร้องไห้จบแล้วเหรอจบแล้วเอาขออีกเพลงนึงขออีกเพลงนึงเดี๋ยวเผื่อขาวดำยังไม่จบอ่ะเพลงนึงอีกวงนึงที่ได้เป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครได้ใดทั้งนั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งตึ๊งเฮ้ยท่อนฮุกแค่นี้เหรอเมื่อกี้มันคือท่อนฮุกแล้วเป็นอินโทรด้วยมันเป็นท่อนฮุกแล้วเป็นอินโทรด้วยอ่ะโอเคจบแล้วพอก็มันว่าจากความทรงจำนู้นเนาะเราเสียใจมากโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องด้วยเอาว่ามาอยู่ที่นี่ก็น้องก็ช่วยเหลืออะไรได้เยอะมากๆแล้วก็ขอให้น้องเอาบทเรียนที่อยู่ที่นี่จะดีหรือไม่ดีเนี่ยเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองแล้วกันแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตดำเนินไปในแบบที่น้องหวังหรือตั้งใจอย่างเดียวเลยทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนใครดีที่สุดหน้าที่การงานจะเรียนรู้เรื่องดีมากก็เวลามีเสียงคนนู้นคนนี้มาติติงเรื่องเราเงี้ยถ้ามันดีก็เก็บไว้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันขัดต่อความเป็นตัวเองเราก็ทำตามเสียงหัวใจตัวเองดีกว่าเนาะมันไม่มีใครชอบเรา 100% หรอกแต่เราต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวฝากเอาไว้เดี๋ยวให้น้องไปทำปกกุ้งใหม่นะคะก็เดี๋ยวให้น้องดำเนินรายการไปน้องอยากได้แอร์ไทม์เดี๋ยวโบจัดให้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีไปกินเลี้ยงกับสอรามเนาะเดี๋ยวก็ไปถ่ายบล็อกให้ดูกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีของฝันอะไรให้น้องด้วยแล้วก็จะพาน้องไปกินร้านไหนเดี๋ยวเจอกันค่ะป่ะเดี๋ยวไปช่วงนึงช่วงทำกุ้งป่ะสวัสดีครับทุกคนรู้ว่าพี่โบนะครับได้มอบหมายภารกิจให้ผมเนี่ยถ่ายปกใหม่เพราะว่าปกเมื่อกี้เนี่ยมันกุ้งน้อยเดี๋ยวผมก็จะมาทำการทำกุ้งที่ละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำการตัดหนวดหั่นกลางมันให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่เราจะผ่าตรงกลางมันเพื่อที่เอาไปอบนี่คือสภาพกุ้งที่ทำการผ่าบ้างกลางแล้วก็เห็นหัวมันเรียบร้อยผมเอาใส่เตาอบที่วอร์มมาแล้วประมาณ20นาทีลื่นอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ200ประมาณไม่เอาแค่กุ้งเอาแค่กุ้งวางเอาให้กุ้งวางเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกิ้งแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วเพราะว่าไฟดับนะไฟดับนี่สี่เหมือนตอนเราข้าวก็คืออบด้วยอุณหภูมิ0องศาเอาเลยว่ากุ้งย่างอุณหภูมิห้องเอาแล้วนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบเจ้าเตาตัวเดิมอ่ะเมื่อ20นาทีเนี่ยมันมีเสียงผมว่ารอบนี้ได้ดูความสำเร็จของผมเพราะผมจะไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโซ่อาหารได้ไหมคุณดูยิ่งกว่าเชฟปะทะเหล็กดูกันชัดๆฝีมือคุณรามเอาแล้วนะครับนี่ก็คือภาพปกอันใหม่ที่ได้ทำการแก้แล้วผมถามพี่โบแล้วเขาบอกว่าผ่านภาพปกใหม่เราสวยไหมฮะนี่อินเสิร์ตดูสวยมากแล้วก็ได้ภาพอินเสิร์ตแล้วไม่มีอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ไปให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในสตูนี้ได้กินกันกับรสชาติกุ้งเผาที่ผมไม่ได้ทำเองหรอกจริงๆมันเป็นฝีมือนี่ฝีมือเตาอบมากินกันครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ร้านเลี้ยงส่งผมกันต่อเลยนะครับก็คือพูดส่งตัวเองโอเคไปตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาการเลิกงานครั้งสุดท้ายของผมดีมากเลยก็กำลังจะไปไหนกันครับกำลังจะไปปาร์ตี้ครับที่ร้านซีฟู้ดแห่งหนึ่งอันนี้คืออะไรเป็นของเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ผมมองมาอยู่แถวนี้เดินบนถนนคนสู่เพื่อฝันลำพังอ่ะอันนี้คือทั้งหมดในชีวิตหรอไม่ก็ไม่เยอะนะอยู่ในกระเป๋าลากเขาอีกสามเดือนก็ไม่เยอะเอาละครับแล้วตอนนี้เขาก็ได้เตรียมข้าวของมากินกันแบบเต็มโต๊ะครับสลามเกิดอะไรขึ้นนะพี่โอนลูกช่วงเวลาพี่โอนลูกหน่อยครับไม่อยากจากลาใครไปไม่รู้ว่าเราพวกผมเป็นมีความแบบเราพวกผมลึกมุ่นสลาม
you're hiding from me. Yet shows that it's cost you a lot. เฮ้ยคุณแล้วผมไม่อยากให้คนรู้ว่าผมแบบเตรียมตัวหลอกปกติไม่ได้แต่งอย่างนี้นะใช่เอารูปนี้มาจากไหนนะแต่งตามหุ่นโมจิโมจิเออนายหุ่นโมจิคนเรามันก็ต้องมีเล็บ